และวันนี้เราอยู่กับเลนนี่ไลออนฮาร์ทฟาวรี่มีให้เลือกกันถึง3รุ่นครับน่าสนใจมากกดเปิดปุ๊บจริงไหมพี่ที่เขาบอกกันว่าก้อนเลือกตู้ก็อาจจะมีก็มีแต่มันมีตู้ที่ไม่เลือกก้อนก็มีอุ้ยกลับกันเข้าใจคำนี้ไหมเทมโมโลกับคอรัสเนี่ยเวิร์กคอรัสนี่คือแบบเวิร์กมากปกติเลนนี่พี่เกมเคยแบบชอบตู้ไหนในใจบ้างไหมพี่โอ้พี่เคยอยู่ในที่มันยุคที่เป็นหัวแอมอะสีแดงๆดำๆอะโอ้โหตู้นั้นเสียงดีมากใช่แล้ววันนี้เราอยู่กับสิ่งที่เราพูดถึงเลยอ่ะแต่อันนี้เป็นเขาเรียกนะอีกซีรีส์นึงโอเครุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็น Lion Heart Lion Heart Lion Heart หัวใจสิงโตโอ้โหซีรีส์เนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าแบบพี่แจ็คธรรมรัตน์อะไรเงี้ยแกก็ใช้ออกทัวร์ด้วยเล่นสดอะไรเงี้ยหรือว่าต่างประเทศคนที่อยู่ในแจมแท็กคอมเควลป่ะพี่ครับไอ้นั่นก็ใช้ก็ใช้โอเคอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าทางเลนนี่ออกโปรดักต์ใหม่ทำใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดทำให้แบบว่าคนที่อาจจะกำลังไม่เยอะมากพอจะซื้อมาใช้งานได้และบวกกับหน้าตาเขาผมว่าจริงๆหน้าตาเขาเนี่ยจะเป็นจุดขายที่สุดแล้วไม่ว่าจะแบบเนี่ยสีจะตีมแบบน้ำเงินแบบยินยีนะพี่ใช่ใช่กับหน้ากากที่ตัดแบบกับสีครีมสีครีมแบบสวยงามครับมีลายถักอะไรงี้รุ่นเนี้ยน่าสนใจมากๆและวันนี้เราอยู่กับเลนนี่ไลออนฮาร์ทฟาวรี่ครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยครับพี่เกมครับต้องบอกว่าเลนนี่เนี่ยที่เขาออกรุ่นนี้มาเนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยโปรดักต์ขายพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไปถามพวกแฟนคลับเลนนี่อย่างทอมควีลครับมาร์ตินมิลเลอร์โอเคมาเช็คก่อนว่าไอสินค้าประเภทเนี้ยเสียงแบบนี้เนี่ยคุณภาพประมาณเนี้ยมันโอเคไหมผลตอบรับก็คือว่ามันดีมากแสดงว่ามันผ่านการพรูฟจากศิลปินจริงแล้วเขาแบบอาจจะมีการเผลอๆน่าจะขอคำปรึกษาว่าอาจจะปรับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็คือแบบจากศิลปินที่เล่นจริงๆใช่ก็คือปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กัน3รุ่นครับและรุ่นนี้ครับเป็น Lion Heart Foudy 112 60นะครับก็คือ60วัตต์ต่อมาตัวนี้นะคะชื่อเดียวกันเลยนะแต่ว่ามันจะมีรหัสคำว่า Super 60คือ60แล้วก็มี Super ใช่มั้ย112 112เหมือนกันครับและรุ่นนี้ก็คือจะเป็น Lion Heart Foudy Super 60 212เพราะงั้นมีดอกมากขึ้นแล้ว212มันจะมีเรื่องตัวเลขเรื่องรหัสวัตต์ก่อนใช่60วัตต์แล้วก็จำนวนดอกและก็ขนาดของดอกโอเคนะครับครับ112 112และ212 212แผงหน้าปัดเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจไหมครับโอเคพาเนลมันนะครับถ้าเห็นตามภาพตอนนี้ก็คือมี input ครับผมซึ่งต้องมี input อยู่แล้วเนาะถัดมาเนี่ยเราดูมันจะมีสวิตช์แดงๆนะครับก็คือเป็นknobเขียนว่า boost ครับผมแล้วก็มีท็อกเกิลน้อยเนี่ยสำหรับ on off ครับเป็นเมนูที่ใช้มือก็ได้นะตอนนี้นะครับซึ่งเสริมนิดนึงพี่มันจะเป็น pre boost ด้วยนะก็คือ boost จากด้านหน้าโอเคโอเคโอเคแอมเนี่ยมี2 channel นะขอบอกก่อนเลยนะครับก็จะเป็น channel clean นะครับแล้วก็จะแยก volume มันนะครับโดย channel clean นะครับจะมีท็อกเกิลน้อยพี่เรียกคำนี้แล้วกันท็อกเกิลเล็กๆเนี่ยครับเป็น bright switch ถ้ากระโดดขึ้นก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะทั้งหมดนะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์เหมือนกันจะเห็นสวิตช์ channel 1 channel 2ก็คือเป็นเปลี่ยน channel ใน channel 2ก็จะเป็น lead channel เนาะก็จะมีเกน lead gain แล้วก็ lead volume ยังมี toggle อีกนะครับใน channel นี้ก็จะมี bright ครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็น normal ก็คือไม่เป็นปกติไม่ได้แบบไปเลือกไม่ได้ไปเลือกคาแรคเตอร์ไหนแล้วก็มี dark ส่วน part EQ ครบถ้วนนะครับซึ่ง EQ จะเป็น EQร่วมกัน2 channel ก็คือ EQ เดียวกันแหละก็จะมี bass middle treble นะครับแล้วก็มี tone ที่สำหรับ shape สิ่งต่างๆเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ทั้ง3รุ่นนี้มันจะมี reverb มาให้ทั้งหมดนะครับนะครับว่ารุ่นที่เป็นไม่ได้เขียนว่า super 60ก็มี reverb มาให้แต่ในรุ่นที่มันเป็น super มันมีอะไรมาให้มันจะมีเอฟเฟคแอดมาให้ครับซึ่งมันก็จะมีเอฟเฟคให้เราเลือกกันถึง2ตัวนั่นก็คือ Tremolo แล้วก็ Chorus ซึ่งตามภาพก็จะเห็นว่ามันมีท็อกเกิลเลือกได้นะครับจะปิดจะเปิดหรือจะเลือกอะไรก็เลือกได้แล้วก็ใน Part Effect จะมีคำว่า Rate กับ Depth มาให้นะครับเป็นการปรับค่าของ Modulation เนาะใช่
ซึ่งย้อนมาตรง EQ นิดนึงครับพี่เกมครับโดยปกติอ่ะไม่ว่าจะเจ้าไหนๆนะเราจะเห็นแบบ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อือหือนะครับแต่เนี้ย0มันอยู่ตรงกลางพี่เกมเห็นมั้ยพี่เพิ่งเห็นโอเคอันนี้การทำงานเขาจะเป็นลักษณะเหมือนแบบคัดออกหรือเพิ่มขึ้นแต่นี้ก็คือจะเป็นขึ้นอยู่กับเทคนิคของทางแต่ละแบรนด์เนาะว่าเขาอะไปทำงานในส่วนของย่านไหนๆของแต่ละย่านโทนเนาะใช่ใช่โหเจ๋งอันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นความเท่เหมือนแบบว่าบางคนแบบอยากจะลดเบสให้มันติดลบไงก็เบนใช่แล้วเวลาเราหมุนอะน้องแม่ลองหมุนดูมันจะมีเหมือนแก๊กที่มันถ้าอยู่ตรงกลางมันจะแบบลงล่องกึ๊กครับแล้วก็ลบบวกอันนี้ก็เจ๋งดีมันเหมือนไอ้หนอบของมือเบสนะพี่ที่มันจะมีแก๊กกลางใช่ใช่หนอบปรีอะการทำงานก็ประมาณนั้นซึ่งในรุ่นซูเปอร์พี่เกมมันมีฟีเจอร์ที่แบบแอดมาให้เพิ่มเติมอีกนอกจากไอ้เอฟเฟกต์แล้วนะยังมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมมันจะมีในส่วนของตัว Direct Out ครับที่เป็น XLR ตัวนี้เขาให้นวัตกรรมที่ชื่อว่า LAIRAdvanced Expand Response โอ้โหได้โอ้โหชื่อยาวมากชื่อยาวจริงก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทำการจำลองตัวคาบิเนตเสียงแคปซิมเนี่ยแหละเพื่อที่จะส่งไปที่อินเทอร์เฟซซาวด์การ์ดหรือจะว่าบอร์ดมิกเซอร์นะครับไม่ว่าเราจะเป็นสายสตูดิโอหรือว่าสายบันทึกเสียงโหนี้อัดเสียงสบายเลยใช่ครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกไมค์กิ้งครับก็ตรงนี้ได้เลยซึ่งมันมีออปชันเลือกไหมว่าแบบเราสามารถเลือกดอกอะไรได้มั่งไหมตอนนี้มาด้วยกัน3สวิตช์เลยครับ oh. ก็คือจะมีปิดนะครับปิดออฟได้ออฟได้แล้วก็จะมี112แล้วก็จำลองแคป412ให้ด้วย oh. ก็คือไซส์ใหญ่ไซส์เล็กบางคนงงว่าเอ๊ะปิดมาทำไมนะสำหรับใครที่แบบอาจจะใช้เอฟเฟคแคปซิมมีแคปซิมที่เราชอบอยู่แล้วเราสามารถปิดตัวแคปซิมของตัวเครื่องนี้และไปใช้บอร์ดนอกได้ oh. ไปใช้ก้อนแยกได้ okay. ก็เลือกแคปซิมเพิ่มเติมงั้นการในเล็กเอาตัวนี้มันมีระบบลิปกาวมั้ยครับอ๋อมีด้วยแน่นอนครับตัวนี้เราสามารถยกกาวมีสวิตช์ให้อีกเพราะงั้นทุกอย่างคอมพลีทใช่ครับจบในตัวทีนี้แผงด้านหลังมันมีเพิ่มเติมครับยังไม่หมดในทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมา60วัตต์ใช่มั้ยพี่ครับแต่ว่าเขาจะมีสวิตช์เลือกเป็น1วัตต์ได้เราสามารถลดวัตต์มันได้ใช่ซึ่งในมุมผมนะครับ60วัตต์เนี่ยโหตอนนี้ที่ได้ลองมาแล้วคือดังโอเคละ1วัตต์สําหรับคนที่ซ้อม practice อยู่ในห้องในรูมในหอพักในอะไรก็แล้วแต่คุณซ้อมได้เลยกับแอมขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้ววัตต์จาก60ดาวลงมาเสียงยังโอเคอยู่ซึ่งผมว่ามันก็สอดคล้องกับตอนที่เราใช้ตัว Direct Out นะพี่บางทีแบบเราอาจจะไม่ได้ต้องการมอนิเตอร์แบบ Full Power ใช่ไหมใช่เราสวิตช์เป็น1วัตต์ใช่และเราก็เก็บเสียงดีๆเนี่ยผ่าน XLR ไปใช่นี่ก็มีหลาย Direction ที่ให้เลือกใช่ครับอ่ะต่อมาครับสายก้อนใครที่แบบว่ามีเอฟเฟคบอร์ดของตัวเองครับบางทีในกรณีที่เราใช้เสียงแตกจากหน้าตู้เนี่ยเราอาจจะมีดีเลย์หรือรีเวิร์บอยู่ข้างหน้าไม่ได้ใช่ไหมพี่เกมตัวนี้เขายังมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ลูปให้แสดงว่ามีช่องเซนรีเทิร์นให้ใช่ครับเวิร์กมากนะมันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกแอมระดับที่เป็นรุ่นสูงขึ้นไปอ่ะเขาจะมีช่องนี้มาให้เราใช้งานดีฮะเรียกว่ามือโปรดีกว่าดีเลยมืออาชีพเนาะคือดีเลยนะครับและนอกจากนั้นเขายังจะมีช่องสำหรับต่อฟูลสวิตช์ในการเปลี่ยนชแนลเปิดปิดรีเวิร์บและก็ในการคอนโทรลเอฟเฟกต์ในรุ่นของซูเปอร์ด้วยครับโอเคเพราะฉะนั้นครบจบครบจบในที่เดียวใช่ครับขอเติมนิดนึงสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามัน amazing มากคือมันมีช่องเฮดโฟนกับ aux inใช่ไหมคุณอยากอยู่กับ private เงียบๆของคุณเลยเสียบเข้าไปเล่นฟังได้เลยไม่รบกวนใครนะครับซึ่งไอสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง3ตัวนี้นะครับตัวที่ไม่มีคำว่าซูเปอร์เนี่ยจะไม่มีไอ XLR Direct Out ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่เป็นคอร์สกับเทมโบโลใช่ครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ลูปมีทุกรุ่นรีเวิร์บมีให้ทุกรุ่นนะครับ perfect ครับผมเริ่มอยากฟังเสียงแล้วแหละพี่โอ้พี่ก็อยากฟังครับแต่พี่ลองไปแป๊บนึงแล้วแต่ตอนนี้อยากลองเล่นแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากเหมือนเราเมาส์มอยกันมาสักพักแล้วเนาะผมว่าใช่ๆตอนนี้อย่าลืมว่าขอเติมนิดเดียวก็คือตอนนี้เป็น1 12ทั้งหมดนะครับแต่ที่เป็น2 12ที่แปลกมากก็คือเป็น2 12แบบ stack ปกติ2 12เราจะเห็นแนวนอนนะอันนี้มัน stack แนวตั้งใช่งั้นซาวด์จะอีกแบบนึงนะนอกจากความเท่แล้วก็จะเป็นอีกเสียงนึงด้วยมีอีกสิ่งนึงอยากเติมน้องแม็กครับเบาเบาอ๋ออันนี้คือน้ำหนักโอเคมากน้ำหนักโอเคมากสำหรับพี่น้ำหนักโอเคเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับเหมือนแบบว่าอาจจะแบบยกไปบ้านเพื่อนไปแจมกันโอ้สบายแอร์60วันนี่เหลือได้เลยเดินขึ้นชั้น8สบายเหลือนี่เราขึ้นมาชั้น8นะครับเหลือไม่ใช่หรอกต้องมี2ชั้นเนาะขอโทษครับท่านผู้ชมครับถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาฟังเสียงแอมตัวนี้กันแล้วพี่เราจะมาลองใน channel ของเสียง clean ซึ่งเป็น channel ที่1ตัวสวิตช์ตัวไบผมจะปิดก่อนโอเคนะครับแล้วก็
ภาค EQ เนี่ยผมปรับแฟตเลย Reverb ก็เป็น12นะ Reverb ก็เป็นเที่ยงนะใช่ครับลองฟังดูครับอันนี้คือคลีนที่เป็นทุกอย่างแฟลตหมดทุกอย่างอยู่เที่ยงหมดเลยใช่ครับนะครับแอมป์60วัตต์นี่ตอนนี้เราเปิดประมาณเบอร์อะไรยังไงเบอร์4ครับพี่เบอร์4นี่ห้องเราก็ไม่ใช่เล็กนะก็ดังมากนะครับคุยไปเรื่อยว่ามันรีเวิร์บเนี่ยเราลองฟังรีเวิร์บอันนี้บิวอินมาจากนั้นนะครับลองฟังว่ารีเวิร์บเขาเป็นทรงแบบไหนนะฮะเขาไม่ได้บอกประเภทมาใช่มั้ยว่าเป็นรีเวิร์บอะไรผมเดานะอ่ะเพลทผมก็เดาว่ามันเป็นเพลทคราวนี้แม็กลองเพิ่มเข้าไปหน่อยได้ไหมครับผมเป็นเบอร์8แล้วกันลองนะครับคือรีเวิร์บหางเขาจะไม่ได้ยาวมากเนาะครับไม่ได้แบบว่าหางนะครับว่าเห็นไหมครับก็จะเป็นรีเวิร์บที่ช็อตเนาะแล้วก็พีดีเลย์รีเวิร์บไม่ได้เยอะถามว่าใช้งานได้ไหมเวิร์กแม็กลองเปิดสุดเลยเบอร์10เลยครับใช่ครับไม่ยาวพอจะเพลินๆได้ใช่ใช่มันเหมือนการเพิ่มเวทให้มากขึ้นแต่ว่าดีเคลย์เรื่องเสียงลองรีเวิร์บอะอาจจะไม่ได้ยาวทีนี้ไปไหนกันต่อดีพี่เอารีเวิร์บกลับไปที่เดิมก่อนครับผมคราวนี้เราดูพาร์ท EQ นะครับเราลองดูพาร์ท EQ EQ มันเป็นซูมอยู่ตรงกลางเว้ยใช่ใช่ไหมคัทแล้วก็เหมือนบวกเพิ่มเพราะงั้นเราลองตอนนี้ทุกอย่างแฟลตนะครับทุกอย่างศูนย์หมดเลยก็คือทุกอย่างช่วยโอคอกน้องแม็กลองลดเสียงกลางลงมาสักฝั่งลบอะครับเบอร์สองพี่ไปเราลองฟังปกติก่อนปกติคราวนี้ลองลดเป็นการทวีกี้มันเหมือนแบบคว้านย่านที่มันแบบสมมุติว่าเมื่อกี้น้องแม็กลดมิดใช่มั้ยครับลดลงไปลบอ่ะเนาะโลมันโผล่เฉยเลยใช่ซึ่งมันก็จะเป็นมิดที่แบบมันเชฟมันเป็นเชฟมันไม่ใช่เป็นการบวกกลางที่แบบมันไม่ได้ใช่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 ทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้น EQ ตัวเนี้ยน่าสนใจเพราะมันแบบมันไม่ได้ไปเยอะมันไปทุกอย่างมันไปโดยมวลรวมเหมือนเราสามารถตกแต่งได้เลยเนาะว่าแบบใช่คือการเพิ่มหรือลดกลายเป็นว่าไม่ได้ทําให้แบบก็ไม่ได้เสียทรงคัดทรงใช่ไม่เสียทรงนะครับคราวนี้น้องแม่ลองดูคำว่าโทนเนาะครับผมเราลองตอนนี้โทนเราอยู่ที่เที่ยงลองฟังเที่ยงคราวนี้เราลองเพิ่มโทนไปดูนะครับมาบวก2ครับใช่ฮะรู้สึกมันไม่ได้แบบพี่ชอบตรงที่ความมันสมูทอ่ะมันแบบมันไม่ได้แบบควับลงมาอมันจะมีความแบบค่อยๆเชฟลงมานึกออกป่ะจริงๆเหมือนมันใช้งานได้กว้างนะพี่อันเนี้ยใช่เพราะว่ามันไม่ได้แบบเชฟมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมอ่ะครับมันเป็นเคิร์ฟแบบปึ๊บอย่างเงี้ยเวลาน้องแม็กหมุนไปมันก็จะรู้สึกเลยใช่มั้ยครับมันไม่ได้แบบว่ากักๆๆใช่อันนี้คือโทนรวมเนาะแต่ว่าเสียงตอนเนี้ยเราลองไปดูที่เทรเบิลดูสิครับเป็นติดลบก่อนนะพี่ลองติดลองเมโลลงไปนี่น้องแม็กลดแล้วเห็นไหมครับซาวที่ได้ยินมันคือมันไม่ได้แบบหายไปเลยอ่ะมันเป็นการเบลนเห็นปะอ
ว่ามันไม่ใช่แบบปึ๊กว่าดีมันเป็นเชฟมันหมุนเป็นเชฟอ่ะทีนี้เหลือเบสอ่ะลองดูได้เลยเหมือนเดิมผมยังหมุนไปนะสังเกตว่าเห็นไหมน้องแม็กตอนนี้ลงมาเบสลดลงมาใช่ไหมลบใช่ไหมลบครับอะไรโผล่ขึ้นมาเฉยเลยกลางแหลมกับเสียงแหลมมันโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ทำให้เบสหายนะไม่ใช่แค่แบบหายไปแค่เบสแล้วที่เหลือมันทุกอย่างมันโผล่ขึ้นมาไงสนใจมากกับ EQ เขาเหมือน EQ เขาเหมือนไม้กระดกอะเพ่ใช่ใช่ใช่เหมือนสมมติว่าเรากระดกข้างนึงจะได้อะไรข้างนึงใช่ใช่นึกออกไหมเห็นภาพแล้วพี่เกมมีความคิดเห็นยังไงพี่ระหว่างตัว EQ กับโทนคือโทนมันเหมือนว่ามันรวมมันเหมือนว่าเราจะ EQ มาแล้วใช่ไหมเราอยากจะแบบให้เชฟทุกอย่างมันแซบขึ้นก็ค่อยทวีมันปึ๊บมันเหมือนเป็นภาพรวมเนาะใช่ใช่มันเหมือนเชฟโดยรวมของมันเนาะอยากมากก็บวกเข้าไปอยากน้อยก็ลดแต่สิ่งที่พี่เกมชอบนะอันนี้บอกตรงที่ฟังอยู่นะครับพี่เกมชอบตรงไหนรู้ป่ะเวลาเราลดเบสอ่ะมันลดแต่มันไม่ได้หายไงชอบตรงนี้มากเลยพอลดปุ๊บเฮ้ยตอนแรกตกใจว่าแม็กลดไปแล้วทําไมพี่ยังรู้สึกว่าเบสมันยังอยู่แต่มันเป็นเบสที่เชฟสวยขึ้นครับมันจะมีจังหวะนึงผมปิดไปเลยอ่ะพี่ผมยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรอุ้มๆอยู่ใช่อันนี้เวิร์คมากเวิร์คมากคราวนี้ในคลีนนะครับยังอยู่ในคลีนนะเราลองเปิดไบรท์สวิตช์ดูตอนนี้ทุกอย่างเที่ยงหมดนะครับครับอันนี้เราลองปกติกันเนาะปิดไหมครับมันกุ๊กยกใช่มันยกย่านที่แบบเราต้องการอยู่แล้วอะผมว่าตัวสวิตช์เนี้ยมันทำงานกับแนวพวกฟรังอะไรอย่างเงี้ยดีไหมพี่เราฟังดูเห็นผลเลยชัดเจนมากสวิตช์เดียวเปลี่ยนโลกคนฟังคือแบบรู้สึกเลยว่ามันมาอันนี้เรามาที่สวิตช์แดงๆครับคือสวิตช์อะไรมันคือบูสต์ครับผมครับซึ่งถ้าออนก็คือดันขึ้นไปเหมือนเดิมมันก็จะมีไล่ตั้งแต่0จนถึงเบอร์10นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองไปที่เบอร์2ก่อนงั้นเราลองที่คลีนโทนก่อนนะครับอันนี้คือเลเวลของปกติเลยที่ยังไม่ได้เอนเกจมันนะก็เหมือนกับยก DB ขึ้นมาคราวนี้เราไม่ต้องเพิ่มไปอีกอันนี้ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างอ่ะลองปิดใหม่ครับมันยกแค่เลเวลมั้ยพี่หรือว่ามีอะไรพี่รู้สึกมันมีความเหมือนแอมมันถูกเบคใช้คำนี้เบคคืออบอุ่นอยู่มันมีความแบบเหมือนเนี่ยแคลงนิดๆครับแคลงนิดๆพี่ว่ามันเวิร์คนะกับคนใช้สมมุติว่าตอนนี้มันคอนโทรลด้วยฟูสวิตช์ได้เนาะครับน้องแม็กเป็นฟูสวิตช์ให้พี่หน่อยได้เลยครับสมมุติว่าเราปิดก่อนไอพี่ต้องเหยียบผมป่ะเนี่ยไม่ต้องใช้มือนะใช้มือนะลองดูสมมุติว่าเราอยู่ในปิดก่อนครับเราก็เล่นปกติเลยสมมุติเราเล่นนะเปิดปุ๊บหาน้อยปิดเห็นไหมว่าเราสามารถยก
ให้เราเด่นขึ้นมาในบางซีนได้ยกบูสต์คีนขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยกรอย่างได้เลยเห็นไหมครับเพราะงั้นอันนี้เวิร์กกับการบูสต์อย่างนี้ได้หรือมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากทำให้ดูนะครับลองดูสมมติว่าเราตอนนี้อยู่ในคลีนนะครับเลเวล4นะเลเวล4นะคราวนี้อาจจะต้องลดตรงนี้นิดนึงแล้วลองพี่ลองทวีขึ้นไปครับเห็นไหมว่ามันกลายเป็นโอเวอร์ไดรฟ์เล็กๆแล้วมันเหมือนมีเอฟเฟกต์ข้างหน้าใช่ไหมใช่ไหมนี่ขนาดยังไม่ได้เปลี่ยนชแนลนะลองดูไปเรื่อยๆพี่ลองเพิ่มไปเป็น10แซ่บซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าแอมมันควรจะต้องทำงานได้ขนาดนี้ถ้าเราเปิดเบามันก็ไม่ถึงจุดเราเปิดดังปุ๊บมันจะเริ่มทำงานแล้วมันเริ่มมีแบบโหพร้อมจะพุ่งออกไปละซึ่งตอนเนี้ยเราเปิดบูสต์มากขึ้นเนาะแล้วเราก็ลดคลีนลงมาแต่คราวนี้วิธีการใช้งานมันไม่ได้เปิดเราไม่ได้หนีตลอดนะแม็กใช่ไหมครับสมมติว่าวอลลุ่มตู้น่าจะพังเลยสมมติเราลดวอลลุ่มเล่นมันจะทำให้ไดนามิกเรนจ์เรากว้างมากขึ้นอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีใช้แต่ว่าตามหลักของพี่อะรู้สึกว่าโอเคเราเปิดคลีนในเลเวลหนึ่งเราก็บูสต์ในอีกเลเวลหนึ่งก็ใช้งานได้ดีเลยซึ่งจริงๆเดี๋ยวหน้าที่มันจะมีเดี๋ยวเราจะทดสอบกับในชาแนลเสียงแตกด้วยเนาะซึ่งเมื่อกี้น้องแม็กเปิดไบสวิตไว้ถูกไหมใช่ครับถ้าทวีขึ้นไปแล้วไม่เปิดไบสวิตอะเวิร์กเลยเมื่อกี้ลองไหมพี่ลองไหมลองดูลองนะเดี๋ยวโกยาวผมเร่งให้ผมเร่งให้ลองดูนะเฮ้ยก็ถึงบอกไงเพิ่มรีเวิร์บขึ้นไปดิเฮ้ยนี่อยู่ในลิชแนลหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นะชแนลคีนนี่แหละเราจะมาที่อะไรดีแม็กต่อมาผมคิดว่าคนที่เขามีเอฟเฟคก้อนคงกำลังตามหาตู้แอมสักตู้นึงอยู่พี่ว่าไม่มีมือกีตาร์คนไหนไม่มีเอฟเฟคก้อนถูกไหมผมคนนึงล้อเล่นผมมีเก็บไว้ที่บ้านเป็น OD เพราะทุกคนต้องมี Stormbox ในการแอดออนอยู่ละใช่ถูกไหมต่อให้เล่นมัลติเอฟเฟคก็มีถูกต้องผมคิดว่าคนที่กำลังแบบตามหาตู้อยู่แล้วมีเอฟเฟคก้อนอยู่บ้านเนี่ยเอ้ยอยากจะรู้ว่าตู้เนี้ยเวลาเล่นกับเอฟเฟคก้อนเสียงเป็นยังไงโอเคตอนนี้ทุกอย่างเซตอัพเป็นคลีนชาแนลนะครับครับ EQ 12 o'clock ก็คือเทียนครับโอเคลองฟังเราลองแอดไปสักก้อนหนึ่งรีเวิร์บในตู้นะครับสิ่งที่เราได้ยินคือรีเวิร์บจากตู้เนาะใช่ครับคราวนี้เราจะลองเบลนด์ทุกสิ่งให้มันที่เราชอบลองดูนะแม็กลองเพิ่มรีเวิร์บให้พี่สักบวก2อ่ะบวก2บวก2นะแม็กลองเพิ่มเอาเป็นมิดแล้วกันได้ครับบวกไปอีกสักนิดนึงเสียงกลางนะครับ1 1นิดๆลอง1นิดๆนะฮะการตอบสนองกับก้อนคือพี่รู้สึกว่าตู้มันช่วยแบบสำหรับคนเล่นอ่ะมันรู้สึกเหมือนมีคอมเพรสเซอร์อยู่ในเล่นง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้เราไม่มีคอมเพรสเซอร์อยู่ละแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกเหนียวๆอ่ะมันติดดีปกติจากที่ลูกค้าเข้ามาลองนะเขาจะลองกับตู้นี้กับด้วยก้อนนั้นจริงไหมพี่ที่เขาบอกกันว่าก้อนเลือกตู้
ก็อาจจะมีบางก้อนที่เลือกที่ไม่แมทกันก็มีแต่มันมีตู้ที่ไม่เลือกก้อนก็มีอุ้ยกลับกันเข้าใจคํานี้มั้ยพี่ไม่รู้ว่าพูดถึงตู้ไหนก็ไม่รู้นะครับดูตาผมนะครับดูตาเรา2คนนะมันเป็นตู้ที่เป็นมิดกับก้อนอ่ะพูดง่ายๆว่าสามารถเอาอะไรไปแอดออนเนี่ยมันเวิร์คทำงานได้เวิร์คมากผมว่าคนดูอาจจะยังไม่เชื่อเราเลยเพิ่มอีกก้อนนึงอ่ะคราวนี้น้องแม็กลดรีเวิร์บลงนิดนึงครับทุกอย่างกลับไปที่ที่0เนาะดีมั้ยอ่ะดีครับเราลองฟังอีก1ก้อนครับอ่ะคลีนก่อนทุกอย่าง EQ ยังอยู่แฟลตนะถ้าพี่อยากได้พี่อยากได้ไฮแหลมนะงั้นเราลองไปที่โทนดีกว่าบิดลองเลยนะลองเลยอะไรบวกไปหน่อยไม่ใหญ่เยอะมากเอานิดนึงผมว่าสัก1 อ่ะ1ลองดูดูนะอันนี้ทริคนะทุกคนจะรู้ว่าโลเอ็นมันเริ่มเยอะพี่ลองลดโลดีกว่าครับไม่ต้องเยอะลดนิดเดียวหนึ่งครับลองดูครับแจ๋วไหมแจ๋วเลยพี่ตู้ไม่เลือกก้อนเนี่ยเราเอามาเลย2ก้อนนะได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับเวิร์คมากนะครับซึ่งจะเห็นว่า EQ มันทำงานได้ตอบสนองเราเนาะเช่นเรารู้สึกว่าโลเอ็นมันเยอะลดหรือถ้ารู้สึกว่าเอ้ยโลเราชอบละก็โทนมั่งมิดเพิ่มบ้างพี่ว่าเวิร์คมากนะครับตอนนี้เราใช้รีเวิร์บจากตู้เหมือนเดิมทีนี้ต่อมาแล้วกันเลยนะพี่ได้เลยผมคิดว่าพาร์ทเอฟเฟกต์บ้างดีกว่าสำหรับคนที่เล็งรุ่นซูเปอร์ไว้เพราะเราพูดเรื่องเอฟเฟกต์แต่เรายังไม่ได้สาธิตให้เขาดูเลยใช่ใช่ไหมเดี๋ยวมาที่เทมโบโลก่อนแล้วกันมานะครับทุกอย่างกลับไปที่เซนเตอร์เหมือนเดิมดีฮะดีฮะครับดีฮะแล้วก็ผมออนเทมโบโลแล้วครับเดี๋ยวเรามาเลือกค่าเล็กลองดูตอนนี้เรามีเรทกับเดฟใช่ครับมีสองอย่างนะครับลองดูตอนนี้แม็กอยู่ที่เที่ยงหมดเลยเชฟมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบตึกนิดนึงเป็นเหลี่ยมๆใช่ใช่มันจะไม่ได้สมูทแบบเคิร์ฟนะครับดีนะโอเคคราวนี้เราลองแบ็คลองเพิ่มเลทขึ้นมาหน่อยนะฮะแม้ว่าเชฟมันจะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงลองลดเดฟให้คนฟังนะเพิ่มไปนิดนึงฮะนะก็จะเป็นอีกtype ของ Temolo ครับถามว่าใช้งานได้มั้ยเวิร์คมั้ยคือจริง Temolo อ่ะใช้งานจริงๆในอันนี้ประสบการณ์พี่เลยมันจะเป็นการใช้เติมสีสันมากกว่า มันคงไม่มีใครเล่น Temolo ทั้งเพลงนึกออกมั้ยครับครับซึ่งมันก็ใช้งานได้เวิร์คเลยซึ่งไม่ต้องไปแอดซื้อ Temolo ก้อนหลายๆตังค์ก็ได้ใช้ตรงนี้ได้เลยถูกต้องแล้วฟุตสวิตช์มันคอนโทรลได้ด้วยว่าจะออนจะออฟตอนไหนใช่ซึ่งเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงครับสําหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจว่า
เรทกับเดฟมันคืออะไรนะครับการทำงานมันก็คือเรทเนี่ยเป็นเรื่องของความเร็วที่มันแบบแวบแวบแวบน้องแม็กซ์สาธิตให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเหมือนหมุนแบบกว่าอันเปิดเดฟไปที่เที่ยงก่อนลูกเที่ยงครับตอนนี้เทมโมโลคือศูนย์แล้วผมค่อยๆเพิ่มไปนะเพิ่มอีกนะครับเริ่มเร็วขึ้นแล้วเริ่มวอมวอมวอมมากอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเห็นไหมครับในส่วนของเดฟนะครับเรากลับเรทไปที่กลางก่อนกลางเนาะเมื่อกี้เรทก็คือความเร็วนะครับเรตติ้งนะแบบมากขึ้นแค่ไหนอันนี้ไอ้เดฟเนี่ยมันคือความลึกเดฟมันคือลึกลองอันนี้จาก0นะครับเชฟเริ่มเสียงคือมันเวทกันได้มันเริ่มแบบตัดกันสับเยอะละกลับมาที่เดิมใช่อันนี้น้องแม็กก็อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จะได้ได้ยินเสียงด้วยนะครับจะได้ปรับกันถูกด้วยนะครับใช่คิดว่าน่าจะไปต่อได้เลยไหมพี่โอเคนะนะครับเซมโมโร่เป็นไม่ธรรมดาถือว่าใช้งานได้อ่ะครับในฝั่งของคอรัสบ้างครับทุกอย่างเป็นเที่ยงหมดอ่ะลองฟังขอปิดก่อนได้ไหมเราจะได้ฟังคลีนก่อนคลีนแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะลองเปิดผ้านี่ไม่แห้งแน่เลยพี่เพราะว่าฉ่ำด้วยถือว่าฉ่ำมากฉ่ำมากๆโอเคก็มีเรทกับเดฟเหมือนกันครับคราวนี้พี่รู้สึกว่าเราลองเพิ่มเรทไปสุดเลยสุดเลยนะพี่ลองดูฮาร์ดคอร์ดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะกลายเป็นออร์แกนแล้วครับใช่ผมรู้นึกใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคนึงที่แบบคนเล่นคอรัสก็จะใช้เหมือนแบบแบนด์ไม่มีออแกนใช่ผมได้ยินบ่อยพวกกัตที่โกแวนก็ใช้บ่อยใช่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 สังเกตไหมว่ามันการใช้คอรัสมันก็มีทริคเล็กๆให้นะครับอ่ะคราวนี้น้องแม็กลองกลับไปที่เลทกลับไปที่สักเบอร์บ่ายโมงก็ได้บ่ายโมงครับน้องแม็กลองเพิ่มเดฟขึ้นไปครับปึ๊บเบอร์7นะพี่ลองปิดก่อนลองปิดทุกสิ่งก่อนแม็กลองเปิดนึกถึงใครไมสเทิร์นเราลองเพิ่มเดฟขึ้นไปอีกครับทำได้นะครับจริงๆมีคนใช้ด้วยซาวอย่างนี้เนาะใช่แต่มันก็โคฟิลใช่ไหมครับไมสเทิร์นใช้ได้อีกเยอะแยะนะครับแต่อย่าลืมว่าคอรัสตัวนี้ถ้าเราอยากทำให้หวานนะครับถึงต้องถึงมือพี่ตลอดโอ้โหไม่ใช่แบบนี้หมดเลยเดี๋ยวผมเพิ่มโทนลงไปด้วยนะครับได้หมด
ช่ครับได้หลายซาวเลยคอรัสถูกต้องต่อมาเดี๋ยวเรามาลอง channel ที่2กันดีกว่าพี่ lead channel ครับผมเราใช้ EQ ร่วมกันนะอย่าลืมนะฮะทีนี้เราจะเริ่มกระดก toggle ไปแล้วนะเราจะเริ่มเกณฑ์มันมีอะไรบ้างก่อนดีกว่ามี lead gain ครับกับ lead volume 2ตัว lead gain ก็คือแตกมากแตกน้อยนะครับแล้วก็ความดังแค่ไหนซึ่งจริงๆถ้าทั่วไปก็คือเกณฑ์กับ volume นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับทีนี้ผมจะลองที่ให้น้องแม็กปรับเดี๋ยวพี่เล่นอ่ะผมจะเล่นเกณฑ์ต่ำก่อนแล้วกันนะครับวอลลุ่มเนี่ย4นะครับเกณฑ์ประมาณ3พี่เกมเล่นที่บริดพิงอัพนะครับครับก็จะกลายเป็นโลเกนที่มันเป็นโอเวอร์ไดรฟ์เกนนิดนึงทีนี้ผมเร่งเกนมาสัก5หรือว่าผมกวาดไปเลยมั้ยพี่แล้วแต่เลยครับผมลองกวาดดูนะเดี๋ยวถ้ากวาดพี่จะเล่นลิฟต์เดิมๆได้ครับผมเหมือนดีเจพี่น้องแม็กเริ่มแบบมิกซ์ไปเรื่อยเบนไปเรื่อยก็สมมุติว่าคนที่ไม่ได้เล่นร็อกจ๋าเนี่ยมันก็ไนซ์นะครับบางคนเขาเล่นแค่แบบบลูซี่หรือว่าป๊อปอย่างเงี้ยเราต้องการแค่ชแนลที่เป็นคลีนใสๆเพาะๆคอร์ดใช่ไหมครับบวกคอรัสได้กับต้องการอีกชแนลนึงที่มันเป็นโอเวอร์ไดรฟ์หวานๆอย่างเงี้ยจอห์นเมเยอร์อย่างเงี้ยเราอยากละมันได้จอห์นเมเยอร์นี่ผมว่าพอนะใช่แล้วเกณฑ์น้องแม็กก็ทวีตเกณฑ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนมันเป็นซาวด์เนี้ยครับเมื่อกี้มีซีเครตก็คือผมแอดออนบูสต์โอเวอร์ไดรฟ์เล็กๆถึงก้อนนะครับจากเพราะงั้นตู้ไม่ได้เลือกก้อนนะครับอันนี้คือมันเวิร์กมากซึ่งถ้าใครไม่มีก้อนมันมีพีบูสต์ข้างหน้าถูกต้องเมื่อกี้เรายกขึ้นมาแต่คราวนี้เรามีพีบูสต์ขึ้นมามันก็สามารถบูสต์ได้อีกลองพี่ลองดูฮะได้ครับตอนนี้เราปกติก่อนเนาะไม่กล้าไปสุดพี่อะไรนะอย่างว่าแต่ไม่กล้าไปสุดเลยพี่จะบอกว่าแอมเนี่ยดังมากนะครับ อยู่ที่ในเนี้ยคือค่อนข้างดังมากแต่ความดังอะมันไม่ได้เสียคุณภาพของโทนนะอันนี้พี่บอกก่อนครับคือยิ่งดังยิ่งดีคุณภาพมันดีขึ้นพอเราบูสต์ขึ้นมาอะพอมันเป็นพรีบูสต์ที่อยู่ในชแนลที่มันเป็นลีดเนาะมันจะอาจจะไม่ได้แบบยกเลเวลมากนะแต่มันรู้สึกว่ามันมีการคอมเพรสมันบีบอัดมากขึ้นนะครับคราวเนี้ยสิ่งที่พี่รู้สึกได้เลยที่พี่รู้สึกว่าดีกับการเล่นรีชแนลเนาะสมมติว่าน้องแม็กขออีกนิดนึงนะครับขอเปิดรีชแนลเล่นนิดนึงนะครับไม่ต้องบูสก็ได้ครับครับไม่บูสพี่แอดเอาไว้ไปก้อนเดียวอ่ะคือมันจบเลยอ่ะสำหรับคนเล่นนะWe'll be right back.
เล่นสนุกกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเกณฑ์ที่เขาให้มาจากตัวแอมอ่ะมันก็ประมาณนึงแล้วใช่มั้ยครับถ้าเราอยากได้ความเหนียวความอะไรมากขึ้นก็แอดออนโอเวอร์ไดรฟ์ก้อนที่เราชอบอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์แอดเข้าไปนิดนึงเหมือนบูสเตอร์ให้เขาอ่ะครับส่วนจะบูสต์เลเวลก็อยู่ที่ตัวบูสต์สีแดงก็นี่สุดแล้วแต่เรียกว่าเป็นแอมที่ครบจบนะมีเอฟเฟคนู่นนี่นั่นใช่แล้วไม่ต้องกลัวว่าความดังจะไม่พอนะเพียงพอแล้วก็อย่าลืมว่าคุณอยู่บ้านโอ้โหเล่นขนาดนี้เล่นไงก็ลดเป็น1วัตต์1วัตต์ได้นะครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้พี่เกมพูดอะไรนะพี่ฮะพี่พูดถึงฮะครับครับครับโอเคอ่ะมาครับพี่เกมผมว่าเหลือเรื่องสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะลองกับมันนั่นก็คือ IR ของเขา LAIR โอเคนะครับโดยเราจะลอง2ตัวเนาะที่เขามีมาให้ก็คือ112กับ412ครับนะครับแต่ว่าขออนุญาตลองเป็นในฝั่งของเสียงแตกแล้วกันได้นะครับจะได้แบบเห็นภาพกันชัดๆเนาะว่าเสียงที่มันแตกต่างกันเนี่ยคาบิเนตเสียงแตกมันจะแสดงภาพได้ชัดได้เลยไปครับโอเคหลังจากที่ได้ลองไปหลายฟีเจอร์มากลองกับก้อนอื่นๆมาด้วยลองลดบัตรเพิ่มบัตรนะครับลอง IR ลองเอฟเฟคนู่นนี่นั่นพี่เกมว่าไงบ้างครับภาพรวมพี่ประทับใจนะพี่ชอบภาค EQ แล้วก็มันเป็น EQ ที่เราไม่เคยเห็นอะรู้สึกว่ามันเป็นการแบบเบลนอะมันไม่ใช่เป็นบวกหรือลบอะมันเบลนเชฟจริงๆตัวนี้มันมีฟูสวิตมาให้เนาะซึ่งฟูสวิตมันเวิร์กมากนะเอาจริงๆเมื่อกี้เรายังใช้ฟูสวิตที่เป็นเมนูที่มือน้องแม็กอยู่แต่จริงๆแล้วฟูสวิตคอนโทรลทุกสิ่งได้บูสต์ไบสวิตหรือว่าเปลี่ยนชแนลอะไรเงี้ยมันทำได้หมดเนาะแล้วก็ที่เจ๋งคือสมัยเนี้ยเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Direct Out อ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมือกีตาร์ในยุคสมัยนี้เพราะเราก็ยังต้องการตู้กับคาบิเนตใช่ไหมเราต้องการแคปที่เป็นแบบนี้เราต้องการรูมของไม้อย่างนี้แต่บางทีเราต้องรีบเร่งหรือว่าในสถานการณ์อย่างอื่น Direct Out ไป work แล้วสามารถเลือกได้ถ้าเป็น1 12หรือ4 12ทั้งที่แอมเราอาจจะเป็น1 12รุ่นนี้อาจจะเหมือนจะซาวเล็กนะแต่เราไป IR ที่ตัว Direct Out เป็น4 12ได้นี่ก็ Amazing แล้วนะครับและอย่างนึงคือมันมีเฮดโฟนแจ็คใช่มั้ยมอนิเตอร์ให้ตัวเองก็ได้เฮดโฟนแจ็คแล้วก็ออกซ์อินซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ภาคของเอฟเฟคไม่เลวเลยนะเอฟเฟคนี้อเมซิ่งมากคือโอเครีเวิร์บก็อาจใช้งานได้ประมาณนึงแต่จะห่างยังไม่ได้ยาวซึ่งเราสามารถลูปเอฟเฟคได้ถูกต้องครับมี2ช่องแต่ว่าเทมโลคอรัสเนี่ยเวิร์คคอรัสนี่คือแบบเวิร์คมากคือแบบหวานมากผมรู้สึกว่าจากที่แบบลองปรับอันนี้คนปรับมันกว้างมากถ้าเราอยากจะปรับให้มันหวานเนี่ยเรทอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็เดฟก็ไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแนวแบบกัตตี้โกแวนมันก็จะเป็นซาวเหมือนแบบออร์แกนก็ได้มันก็คือคอรัสดีๆที่อยู่ในตู้แอมป์คอรัสที่เราเห็นที่มันเป็นสตอมบ็อกซ์ที่เราเห็นมีเดฟมีอะไรเนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วนะใช่คือมันทำงานได้เวิร์กมากแล้วก็อันนี้ประทับใจส่วนตัวนะครับประทับใจ EQ มากยังพูดเรื่อง EQ ตลอดเลยว่าเห็นน้องแม็กลดเบสอ่ะผมชอบตรงเนี้ยบางทีเราบางตู้เราลดเบสปุ๊บโหกีตาร์ตัวน้อยนึงมันหายไปหมดเลยเนาะใช่แต่นี่พอลดเบสอะเชฟทุกอย่างมันน้องแม็กพูดดีครับคำนี้ก็คือมันเหมือนไม้กระดกอะไม่ว่าเรามันเป็นสัจธรรมนะไม่ว่าเราจะทำอะไรสิ่งนึงอีกสิ่งนึงจะเกิดขึ้นมาตลอดมันเป็นเรื่องของชีวิตเลยปกติเลยก็คือลดตรงนี้อันนี้เพิ่มแต่มันเพิ่มในสิ่งที่ดีขึ้นมันไม่ได้หายไปหรือว่าไม่ได้แบบเติมอันที่เราไม่ต้องการมาถูกต้องครับแล้วก็มีบูทใช่ไหมครบถ้วนแล้วผมจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเล่น two twelve เป็นสแต็กเป็นแอมคอมโบนะแต่ว่าเป็นสแต็กแนวตั้งก็อีกโทนแนวตั้งเนาะใช่เวิร์คมากนะครับมีตรงไหนอีกไหมน้องแม็กอยากจะเติมในความประทับใจในการนั่งใช้นิ้วปรับเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บนิ้วไหมอะไรรู้สึกว่าพี่เกมจะให้ผมปรับเอฟเฟกต์เยอะมากแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไงถูกต้องครับให้ท่านผู้ชมนะครับน้องแม็กผู้สวิตวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังซาวด์หลายๆแบบนะครับซึ่งเรื่องหน้าตาเหรอพี่เกมเป็นไงบ้างหรูหราตกแต่งเป็นไงบ้างไว้บ้านว่างเป็นที่ตั้งโชว์ยังได้เลยเนาะใช่ไหมซื้อไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยใช่แบบไม่ต้องเล่นก็ได้ตั้งไว้เฉยๆคือสีจริงๆสวยมากนะครับแล้วก็งานเรียบร้อยดีมากครับพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงกับการที่ใช้สีเหมือนกางเกงยีนอะนะบูจีนนะบูจีนเหมือนเลยนะแล้วก็ตัดด้วยถักเป็นสีครีมเหมือนแบบเชือกแบบออกแวแบบคือมันดูลักชัวรี่อะมันดูเป็นแอมที่แบบไม่ได้
คือเรามองมันไม่ดําเว้ยมันไม่ดุเว้ยนี่ไงพี่ผู้ดีอังกฤษใช่ใช่มันไม่ดุมันไม่ดุมันดูไม่ดุนะครับแล้วก็เรามีให้เลือกถึง3รุ่นซึ่งอันนี้ก็คือรุ่นที่รุ่นเริ่มนะครับไม่ใช่ซูเปอร์ก็จะไม่มีเอฟเฟคเนาะแล้วก็ไซส์จะเล็กกว่านะครับไซส์ของตัวแคบิเนตมันนะครับก็จะเล็กก็มีผลนะคืออันนี้ก็อาจจะต้องลองกันเองว่าเออไซส์เล็กไซส์กลาง2ดอกซาวต่างกันและผมมองว่าเหมือนเรื่องการใช้งานมากกว่าสมมุติว่าเด็กม.ปลายม.หรือว่าแบบเรียนมหาลัยอยู่บ้านใช่ครับผมว่าไซส์นี้ไซส์นี้แต่วัตมันเท่ากันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าไซส์นี้ก็ดังมากก็ดังแล้วซึ่งลดวัตได้เล่นในบ้านลดวัตได้ทุกรุ่นนะครับนะครับส่วนตู้นี้ผมว่าเริ่มแบบกึ่งมือโปรอาจจะแบบทํางานส่งอาจารย์เก็บเสียงส่งให้เพื่อนทําเดโมเพราะมันไดเรกเอาได้ใช่อัดเสียงกับเพื่อนได้ทําเพลงได้อยู่บ้านเวิร์คเลยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยปึ๊บมานี่เลยสแตนดาร์ดหน่อยเอ้ยมีเอฟเฟคเพิ่มมาไดเรกเอาได้ครับโอเคอ่ะแล้วอย่างพี่เกมเริ่มจะต้องแบกตู้แล้วใช่บางทีแบบอาจจะแบบเฮ้ยงานนี้อยากจะพกตู้ไปผมว่าต้องอันนี้แหละนี่เลยนะครับนี่เลยเวิร์คเลยซึ่งน้ําหนักบอกเลยว่าไม่หนักมากไม่หนักมากไม่หนักมากเดี๋ยวอีดิเตอร์ขึ้นกิโลให้โอเคโอเคกิโลประมาณนี้นะครับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่มีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปมีให้เลือกกันถึง3รุ่นครับใช่พี่ว่ารู้สึกว่าแอมเนี้ยมันกว้างมากนะครับไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นมิวสิเชียนอย่างเดียวนะครับคุณเป็นมือใหม่คุณก็ซ้อมได้อยู่ที่บ้านโดยการลดวัตแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าซ้อมแล้วโอ้โหดังจังเลยรำคาญเสียงดังมันมีเรามีครอบครัวเนาะเราก็เลือกรุ่นกลางก็ได้รุ่นที่เป็นซูเปอร์ก็คือจะมีไดเรกเอาท์แล้วก็มีหูฟังมีอะไรเงี้ยเราก็ช่วยลดบัตรอะไรได้หมดใช่แต่ถ้าคุณมีห้องใช่ไหมครับคุณมีห้องใหญ่คุณเป็นอาจจะเป็นมือใหม่หรือเป็นโปรเฟชชั่นอลก็แล้วแต่มีห้องใหญ่ก็ทูทเวลไปเลยเต็มๆนะครับแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของเราใช่ครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจเลนนี่ไลออนฮาร์ทFoundy ทั้ง3รุ่นนี้สามารถติดต่อได้ที่ CT Music Shop นะครับซึ่งวันนี้ผมแม็กนะครับต้องขอตัวลาแล้วครับพี่เกมก็ลาด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ถ้ามีโปรดักต์ดีๆแบบนี้นะครับได้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ